ขันห้าหรืออุปทานในขันห้ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องมีซะเลยแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่าก็พยายามปัดทิ้งอ่ะเหมือนไฟเหมือนแบบขยโยนฐานไฟมาแล้วก็ปัดก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะคือพอตัวเองเริ่มลงมือปฏิบัติปุ๊บก็เริ่มคิดว่าตัวเองไม่มีขันห้าแล้วอะไรประมาณนี้ไหมใช่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วขันห้ามันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับพี่หมูพี่ท่านอันใช่ไหมพี่หมูคืออาจารย์ปกติคนนั่งสมาธิทั่วไปถ้าที่ผมสัมผัสก็คิดว่านั่งแล้วมันต้องสงบอย่างเดียวถึงจะถูกไม่มีขันห้าเลยสงบปั๊บมันไม่ได้พูดถึงขันห้าเขาไม่ได้สอนขันห้ากันคือให้นั่งนิ่งๆแล้วเดี๋ยวมันก็ที่ผมพูดหลายครั้งมันจะต้องเหมือนกับนั่งแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรเหมือนกับอะไรอภินิหารอะไรสักอย่างคือท้าเราบรรลุธรรมความรู้สึกต้องเป็นแบบนั้นอ่ะมันถึงต้องทำยังไงก็ได้ให้มันสงบให้มันสงบแค่นั้นเองแต่นั่งไปแล้วมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วตกลงมันไปไม่เป็นไงอาจารย์ใช่ไหมพอมาเจอจ่าเรียนขันห้าอ๋อมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละมันต่างกันเหมือนพี่อ่ะเนาะใช่ไหมผมฟังแล้วอาการเดียวผมอาการเดียวกันเลยคือพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้ไปถึงนิพพานกันเนี่ยก็เพราะว่าเราถูกขันห้าจองจำแล้วใช่ไหมคะอย่างพระสูตรที่พระองค์บอกว่าเราถูกขันห้าจองจำแล้วแม้เรารู้ว่าเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายอยู่เราก็ยังทั้งที่รู้ก็ยังตายในภพนั่นแหละทั้งที่รู้ว่ามันคือขันห้าแต่เราก็ยังคล้องอยู่ก็ยังติดอยู่ในขันห้านั่นแหละเห็นไหมคะนี่เราก็รู้ว่ามันมีขันห้าแล้วอ่ะแต่เวลาปฏิบัติทีไรเราไม่มีขันห้าทุกทีเลยมันหาไม่เจอ ที่มันหาไม่เจอเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะมันปรุงใช่ไหมถ้าสังเกตไหมว่ามันปรุงทีนี้ทำไมอาจารย์หนุ่มพูดตรงนี้เมื่อคืนน่ะพระสูตรที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องการดับสัญญาใช่ไหมคะสัจจสัญญานี้เกิดขึ้นแล้วก็สันทำให้สัญญานี้ดับไปทีนี้ทุกคนน่ะทำไมถึงไม่เจอขันห้ารู้ไหมคะสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาขันไหมคะเวลาเราจำเป็นสัญญาขันใช่ไหมคะถ้าจำเรื่องจริงก็เป็นสัญญาขันแต่ถ้าจำเรื่องจริงเป็นสัญญาขันแล้วทำให้เราออกจากภพชาติจริงไหมคะมันดีใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ค่อยจะจำไม่ค่อยจะเอามาใช้ใช่ไหมคะทำไมท่านไม่ค่อยเอามาใช้ทั้งๆที่ท่านเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเวลาปฏิบัติไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ทั้งๆที่ท่านเรียนแล้วถูกไหมคะแต่แผนที่ก็มีแล้วแต่ไม่ยอมกางกันสักทีหนึ่งเพราะอะไรท่านกลัวใช่ไหมกลัวมันจะเป็นสังขารขันใช่หรือไม่กลัวว่าท่านจะติดสังขารขันกลัวว่าท่านจะติดสัญญาขันกลัวว่าท่านจะติดเวทนาขันกลัวว่าท่านจะติดรูปขันธ์วิญญาณขันธ์ใช่ไหมทีนี้พอท่านกลัวแล้วท่านก็เลยมีลักษณะชนิดที่ว่าจะต้องเรียนรู้จะต้องรู้คือปฏิบัติเนี่ยจะต้องรู้จะต้องเข้าถึงจะต้องเห็นจะต้องชัดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะความที่ท่านกลัวอยากไม่อยากติดข้องในขันธ์ห้าแต่เวลาปฏิบัติก็คืออยากจะให้รู้ชัดมันตรงข้ามกันไหมคะเนี่ยใช่ไหมอยากจะให้รู้ชัดไม่อยากติดข้องในขันห้าพอเวลาปฏิบัติเป็นไงคะตัวเองใช้ขันอยู่แท้ๆก็เลยไม่รู้ว่าเป็นขันแล้วก็ไม่รู้ว่าขันไหนด้วยใช่ไหมคะขันห้าขันแปดเย็บกลวยมาเอาใบตองใส่ไหมเอาดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าขันตักน้ำเอาขันไหนดีใช่ไหมคะคือเราไม่เข้าใจว่าสภาวะธรรมชาติลักษณะที่ท่านรู้สึกว่าพวกท่านเข้าใจเนี่ยพ่ออาจารย์ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยที่มันคล้องอยู่ในโลกใช่ไหมคะมันเป็นธรรมชาติที่มองเห็นและมองไม่เห็นถูกไหมคะมันปรุงต่อเป็นระบบสังขตะสังขารมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นวนกันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏสงสารแต่ธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นเลยแล้วไม่มีการปรุงไม่ต้องวนกลับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าอสังขตะคือนิพพานฉะนั้นระบบธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่ลุ่มลึกใช่ไหมคะแต่พระองค์แจกไว้ให้เราชัดเจนมากๆเลยก็คือว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็จะแยกออกเป็น2แบบก็คือธรรมชาติที่มองเห็นเรียกว่ารูปขันธ์